สวัสดีครับพบกับปรัฐกรรอดวินิจจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับในช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมผ่านการผลิตสื่อที่หลากหลายรูปแบบเครื่องดนตรีพื้นบ้านถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างความม่วนซื่นโฮแซลให้กับชาวอีสานได้เป็นอย่างดีวันนี้นักข่าวพลเมืองจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามซึ่งคณะกลองยาวที่นั่นมีลีลาการแสดงที่ไม่ซ้ำแบบใครติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับคณะกลองยาวเทพนิมิตอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเป็นอีกลีลาการแสดงที่เรียกความสนใจได้เป็นอย่างดีถือเป็นอีกพัฒนาการที่สร้างความแปลกใหม่ของดนตรีพื้นบ้านที่สร้างความสนุกสนานและเพลิดเพลินต่อสายตาผู้ชมในปัจจุบันมันเขาจะเอาจังหวะของฝรั่งเข้ามานะครับแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยเขาจะเอามารวมกันก็จะมีการต่อตัวมีการเล่นในเชิงลูกล้อลูกชนนะครับแต่ละวงก็จะไม่เหมือนกันการไหว้ครูนะครับมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้คนเล่นมีใจในการเล่นแล้วก็มีความสนุกสนานนอกจากการแต่งกายของสมาชิกในวงที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวแล้วเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวคณะให้การแสดงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีการไหว้ครูเป็นอีกพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้และเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเล่นมีความมั่นใจในการแสดงยิ่งขึ้นครับการไหว้ครูนี่ก็ต้องที่ไปใส่มาใส่เฮาก็ต้องไหว้ครูทีเรียนกับต้องไหว้คู่คือการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์เพื่อร่วมกำลังใจของลูกวงเขาก็ได้จังได้ไหว้คู่ไปใส่มาใส่เขาก็ต้องก้อนทีเรียนเขาก็ต้องยกคู่เพื่อให้กองมันดังดีคือควบเสือถือของเขากองดังดีลูกทีมกะมีกำลังใจเรียนนอกจากจังหวะลีลาความสนุกสนานของดนตรีพื้นบ้านที่เป็นเสน่ห์ของชาวอีสานแล้วคณะกลองยาวของชาวอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามที่มีการปรับรูปแบบไปตามความนิยมของยุคสมัยยังช่วยให้เห็นถึงความพยายามในการปรับตัวเพื่อให้ศิลปะพื้นบ้านเหล่านี้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนอกจากความชำนาญในจังหวะของดนตรีแล้วการแสดงเหล่านี้ยังต้องผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวผู้แสดงและสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมทุกคนสามารถแบ่งปันมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อเรื่องราวสังคมใกล้ตัวผ่านนักข่าวพลเมืองได้ที่ facebook.com/citizenthaipbsหรือโทร094-976-1285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้สวัสดีครับ